วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมเพิ่งไปเชียงใหม่กลับมาเมื่อคืนนี้เองไปคราวนี้ไปแถลงข่าวการบินของนางสาวสยามซึ่งเป็นเครื่องบินที่นาวาอากาศเอกเลื่อนพงโสพลได้ซื้อด้วยทุนทรัพย์ของตนเองเมื่อ70กว่าปีก่อนแล้วก็นำเข้ามากรุงเทพเป็นนักบินพลเรือนคนแรกที่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบินไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนเมื่อปีพุทธศักราช2475ก่อนที่จะเกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียง2วันแต่มีการเตรียมการมาแล้วเป็นเวลานานคุณเลื่อนเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นความสามารถของนักบินไทยศักยภาพของการบินของไทยโดยบินด้วยเครื่องทราเวลแอร์2000เป็นเครื่องบินขนาดเล็กมากแต่เป็นที่นิยมกันในสหรัฐอเมริกาเมื่อ70กว่าปีก่อนคุณเลื่อนต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการเดินทางเป็นเวลา5วันต้องร่อนลงเพราะว่าเครื่องยนต์ขัดข้องที่ชายหาดที่เมืองลองบุนแล้วก็ถูกจับโดยทางจีนนึกว่าเป็นสปายของญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นญี่ปุ่นกำลังขยายการรุกรานมายังประเทศจีนก็มีการสู้รบกันอยู่แถวๆบริเวณแถวเซี่ยงไฮ้จีนก็เห็นใครแปลกปลอมเข้าไปก็ถือว่าเป็นสปายญี่ปุ่นทั้งสิ้นเดชบุญมีหนังสือของนายกสมาคมเซียงหวยที่มอบให้ติดตัวไปว่าบินไปเพื่อเชื่อมสันธวไมตรีแท้ๆเมื่อเห็นหนังสือซึ่งเป็นภาษาจีนเหตุการณ์ก็กลับกลายจากศัตรูกลายเป็นมิตรแต่เครื่องบินที่ร่อนลงที่ชายหาดนะโดนผู้คนเข้าไปดูแล้วก็ไปขึ้นไปยืนบนปีกก็เครื่องบินสมัยนั้นน่ะลำตัวทำด้วยผ้าใบบุโลหะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนปีกนั้นน่ะเป็นไม้ทั้งสิ้นเลยครับแล้วก็มีผ้าใบห่ออยู่ข้างบนต้องเรียกคำว่าห่อคุณเลื่อนก็ต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมแก้ไขจนกระทั่งบินขึ้นจากชายทะเลนั้นเป็นผลสำเร็จและก็บินไปถึงสัวเถาเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นการประกาศให้รู้ถึงความสามารถของนักบินพลเรือนไทยคนแรกที่ได้บินข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยเครื่องบินที่ลำเล็กกระจิริกนี่ก็เป็นเกียรติประวัติทางมูลนิธิอนุรักษ์พัฒนาอากาศยานไทยซึ่งมีนาวาอากาศเอกประยุทธ์ดิษยสรินเป็นประธานโครงการก็ได้มีการสร้างเครื่องบินขึ้นมาใหม่โดยใช้ส่วนประกอบเดิมเพียงเล็กน้อยอย่างเช่น เครื่องยนต์ได้นำมารีบิวต์ใหม่แล้วก็สร้างขึ้นเป็นผลสำเร็จด้วยฝีมือของช่างอากาศไทยคือนาวาอากาศตรีกลเทพและเรืออากาศเอกวรวุฒิทั้งสองท่านนี้ล่วงลับไปแล้วสำหรับเรืออากาศเอกวรวุฒินั้นเรียกว่า สร้างเองบินเองจนกระทั่งวาระสุดท้ายเมื่อวันที่ที่ผ่านมานี้ก็มีการ
ส่งเครื่องบินนางสาวสยามบินเดินทางจากเชียงใหม่มาลำปางลำปางมาพิษณุโลกพิษณุโลกมาลพบุรีจากลพบุรีมากรุงเทพเพื่อจะมาแถลงข่าวเปิดตัวเป็นทางการที่อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ดอนเมืองครับผมได้รับหน้าที่เป็นประธานทางประชาสัมพันธ์เครื่องบินประวัติศาสตร์นางสาวสยามก็ต้องขึ้นไปตั้งแต่ในวันจันทร์วันจันทร์ที่17ผมได้ขึ้นไปโดยรถไฟครับเพราะว่าเป็นเวลาที่เหมาะเพราะทั้งวันนั้นผมมีงานอยู่จะว่างก็ตอน 5-6 โมงเย็นไปแล้วจะขึ้นเครื่องบินไปก็แน่นแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกก็เลยเดินทางโดยรถไฟขึ้นที่สามเสนเป็นรถด่วนนครพิงซึ่งท่านผู้ฟังคงจำได้ว่าผมได้รับเชิญจากคุณชราวุฒิธรรมสิริพร้อมกับสื่อมวลชนทั้งหลายได้ขึ้นไปดูการทำงานดูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรถเสบียงซึ่งจะพ่วงรถเสบียงปรับอากาศเข้ากับขบวนรถกรุงเทพเชียงใหม่อย่างเช่นขบวนสำคัญอย่างนครพิงเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมที่จะเดินทางโดยรถไฟเขาบอกว่ามันย้อนยุคเหมือนกับไทม์มาชีนหมุนกลับไปที่เมืองนอกนั้นเดินทางโดยรถยนต์และทางเครื่องบินสะดวกตลอดเลยจะมีสายมีทางรถไฟก็แพงซะเหลือเกินเพราะว่าเป็นรถไฟที่หรูที่สุดที่เรียกว่าโอเรียนเอ็กซ์เพรสก็ยังเป็นรถไฟขบวนสำราญที่ยังสืบทอดมาตั้งแต่สมัยที่ใช้รถไฟเป็นพาหนะอย่างเดียวแพงมากครับเมื่อมาถึงเมืองไทยโดยสารรถไฟนอนไปกินไปคืนหนึ่งถึงเชียงใหม่ด้วยสนนราคา1,000 กว่าบาทก็คิดดูกันแล้วกันครับขนาดเรียกว่า$40เนี่ยไม่มีที่ไหนจะถูกเท่านี้แล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวผมก็ได้ขึ้นไปกับขบวนนี้เกือบจะไม่ได้ที่นั่งเหมือนกันครับรถที่พ่วงนั้นเป็นโบกี้สุดท้ายเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นหนึ่งทางการรถไฟนั้นได้เน้นในเรื่องบริการเป็นอย่างมากให้มีความสะอาดแล้วก็มีการบริการแบบว่าตัวต่อตัวเลยทีเดียวทำความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นอันมาก รถโบกี้ที่ใช้นั้นเป็นโบกี้ที่สั่งมาจากเกาหลีนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างเหมือนกับโบกี้สมัยเก่าเพราะว่าเขามีไฮดรอลิกซึ่งจะช่วยรองรับน้ำหนักตลอดจนเวลาเดินทางนั้นก็จะไม่แกว่งไม่ไกวมากเกินไปเหมือนกับแต่ก่อนคือยังนุ่มนวลดีที่นอน2 ชั้นชั้นเตียงล่างและเตียงบนนั้นอยู่แต่ละห้องแต่ละห้องห้องละ2 เตียงขนาดของเตียงกว้างกว่าของเดิมครับแล้วก็มีอุปกรณ์ครบครันเลยโดยเฉพาะแอร์คอนดิชันคนที่ชอบหนาวจะเปิดทั้ง2 แถวก็ได้คนที่ชอบอากาศสบายๆจะปิดสักแถวหนึ่ง
เป็นช่องแอร์ที่มาจากเพดานรถก็ทำให้อุณหภูมิในห้องนั้นคงที่สบายดีสำหรับห้องน้ำห้องท่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปจนจำของเดิมไม่ได้สำหรับส้วมนั้นมีทั้งส้วมนั่งยองยองและส้วมโถซึ่งมีผู้ทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลาไม่เลอะเทอะเปื้อนเหมือนกับแต่ก่อนโดยเน้นเรื่องนี้เป็นสำคัญครับเพราะฉะนั้นการเดินทางขึ้นไปเชียงใหม่โดยรถด่วนนครพิงของผมนั้นก็ทำให้นอนหลับสบายตามปกติผมเป็นคนชอบนอนในที่แกว่งแกว่งไกวๆอยู่แล้วเห็นจะเป็นเพราะว่าในสมัยผมเมื่อยังเด็กอยู่นั้นต้องนอนเปลกันไวเปลเฮชากันสมัยใหม่นี้ไม่มีแล้วครับเด็กรุ่นใหม่นี้ถ้าพูดถึงเปลก็นึกถึงเปลที่หามคนเจ็บคนป่วยหรือนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บเวลาแข่งขันไปนึกถึงว่าเปลอันนั้นแต่เปลสมัยผมนั้นเป็นเปลตะข่ายที่มีคนไกวไปไกวมาแล้วก็เฮกล่อมไปด้วยหลับสบายดีครับด้วยความเคยชินแบบนั้นพอขึ้นรถไฟมันมีไกวไปไกวมาเหมือนกับนอนในเปลก็ทำให้ตัวเองรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งหลายคนที่ไม่เคยนอนเปลจะนอนไม่หลับแต่ผมเป็นคนที่ถูกเลี้ยงดูมาด้วยการไกวเปลเหช้ามาตั้งแต่เล็กก็เลยชอบอกชอบใจในการนอนบนรถไฟผมขึ้นรถที่สถานีสำเสนเพราะว่าใกล้กับบ้านผมอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์3เป็นที่สุดขบวนรถออกจากกรุงเทพ 19:40 ก็จะมาถึงสามเสนประมาณ2ทุ่มอาจจะช้าบ้างเพราะว่ามีรถที่จะเข้ามาเสียเวลาต้องมารอหลีกกันทางรถไฟนั้นเขาอยากจะให้ขบวนรถทั้งขบวนรถครึ่งและขบวนรถล่องสวนกันตรงที่มีถนนตัดผ่านจะได้ไม่เสียเวลามากเพราะฉะนั้นขบวนที่มาถึงก่อนก็ต้องมารอขบวนที่ออกจากหัวลำโพงก็จะกะเวลาให้มาผ่านตรงถนนนครชัยศรีพร้อมๆกันตอนนั้นผมไปรอขึ้นรถที่ร้านอาหารชื่อว่ารถเสบียงซึ่งมีคนแน่นเลยทีเดียวกันอยู่ตรงสถานีรถไฟสำเสนทางด้านตะวันออกเราจะไปนั่งรับประทานอาหารที่นั่นจนกระทั่งใกล้เวลาที่ขบวนรถจะถึงก็ข้ามมารอขึ้นรถโบกี้ที่ผมขึ้นไปนั้นพ่วงอยู่ท้ายสุดเลยที่สถานีสำเสนตอนนี้ก็ได้ต่อชานชลาออกไปทำให้การขึ้นรถทางขบวนรถนครพิงโบกี้สุดท้ายนั้นสะดวกไม่ต้องกระเยอะกระแยงเหมือนอย่างแต่ก่อนรถไฟขบวนที่ผมขึ้นไปนั้นไปกันสองคนก็มีตากล้องของผมติดขึ้นไปด้วย1คนเพราะว่าผมจะต้องให้เขาขึ้นเครื่องบินเป็นเครื่องบินของคุณสุภาพปุรณิธิเป็นเครื่องบินส่วนตัวซึ่งจะบินตามเครื่องบินนางสาวสยามตลอดเส้นทางจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพต้องแวะลงค้างคืนที่พิษณุโลกคืนหนึ่งที่ลพบุรีที่สะพรานนาคสนามบินสะพรานนาค
ศูนย์การบินฐานบกลพบุรีอีกคืนหนึ่งแล้วก็จะมาถึงกรุงเทพในวันพรุ่งนี้วันที่21ธันวาคมก็จะเปิดการแถลงข่าวและเปิดให้ชมเครื่องบินนางสาวสยามซึ่งผมเป็นผู้แถลงข่าวในวันที่21แล้วก็ในวันที่21นั่นเองผมต้องขึ้นไปเชียงใหม่อีกแล้วเพราะว่าจะต้องไปสาธิตการทำอาหารจากผลิตผลของโครงการหลวงซึ่งมีงานโครงการหลวงประจำอยู่ทุกปีที่นั่นนะครับนั่นก็เป็นภารกิจที่จะต้องขึ้นไปในคืนวันที่21ทำอาหารให้โครงการหลวงวันที่22แล้วก็กลับมาวันที่23วันที่24ผมจะต้องไปดูฟืนดูไฟคริสต์มาสที่ฮ่องกงที่ไม่ค่อยได้ไปมานานเต็มทีนับตั้งแต่ทางอังกฤษได้คืนเกาะฮ่องกงให้แก่จีนแผ่นดินใหญ่ก็ไปเรียกร้องความหลังอีกทีหนึ่งอันที่จริงไม่ใช่เป็นทัวร์ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับเป็นเพราะว่าหลายต่อหลายคนบรรดาเพื่อนๆของลูกก็อยากจะไปเปลี่ยนสถานที่กันบ้างเป็นการฉลองคริสต์มาสเพราะว่าวันปีใหม่นั้นคงจะไม่ไปไหนกันถ้าไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนทุกคนทุกแห่งนอกจากกรุงเทพก็จะมีคนไปเที่ยวไปแย่งกันกินไปแย่งกันอยู่โดยตลอดเลยทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะปลีกเวลาตอนวันที่24ขึ้นไปดูไฟซะหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับมาสบายๆในวันขึ้นปีใหม่ท่านคงจำได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยย้อนไป10กว่าปีก่อนผมได้จัดทัวร์เชลชวนชิมไปดูไฟคริสต์มาสที่ฮ่องกงซึ่งสมัยนั้นยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่สัญญาเช่ายังไม่หมดก็เป็นกรุงลอนดอนซึ่งอยู่ในตะวันออกไกลที่ฮ่องกงอากาศก็หนาวเย็นกำลังสบายๆดีตอนนั้นไฟสวยงามมากนะครับผมก็จะจัดทัวร์เชลชวนชิมไปในตอนคริสต์มาสตอนหนึ่งแล้วก็ปีใหม่อีกตอนหนึ่งปีหนึ่งสองครั้งมีผู้ไปรับประทานอาหารแล้วก็มีความประทับใจติดอกติดใจถามกันอยู่เสมอว่าไม่ไปอีกหรือไม่จัดอีกหรือขอเรียนว่าแต่ก่อนเนี่ยที่จัดผมก็ไม่ได้เอาเงินเอาทองอะไรเพียงแต่แชร์กันไปดูไฟไปกินโดยมอบหมายให้ทางรีเจนซีของคุณสมศรีรัฐพิพัฒน์เป็นผู้จัดในตอนหลังตั้งแต่ IMF เข้ามาแล้วก็เศรษฐกิจของเราทรุดโทรมลงค่าของเงินบาทอ่อนตัวลงมากก็เลยเป็นความหลังในการจัดไปทัวร์ที่ฮ่องกงไปคราวนี้ก็ไปไกลในหมู่เพื่อนฝูงของลูกๆแล้วก็มีครอบครัวไปด้วยเรียกว่าไปกันทั้งลูกทั้งหลานไปพร้อมแค่นั้นเองนะครับก็ไปอยู่สักสองคืนแล้วก็กลับมาเพราะว่าในตอนปีใหม่นั้นผมมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติก็เลยไปซะตอนนี้แล้วก็ไปฮ่องกงตอนนี้ไปกินอะไรแต่อะไรมาผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังให้น้ำลายไหลเล่นอย่างนั้นดีกว่าอยู่เปล่าๆดีไหมครับท่านผู้ฟังที่รักครับก
ลับมาถึงกรุงเทพนึกว่าจะไม่มีงานศพงานเมนที่จะออกอากาศให้ท่านได้ทราบก็ได้รับแฟกซ์จากหม่อมหลวงอิ่มจิตสายสนั่นขอให้ผมช่วยประกาศกำหนดการพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษของนางจรูญสวัสดิ์บุรีณเมนวัดธาตุทองในวันเสาร์ที่22ธันวาคมเวลา17นาฬิกาพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษของนางจรูญสวัสดิ์บุรีณเมนวัดธาตุทองในวันเสาร์ที่22ธันวาคมเวลา17นาฬิกาครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปทำรายการพ่อลูกเข้าครัวซึ่งเป็นรายการของหมึกแดงจากบริษัทถนัดสีแอนด์ซันออกอากาศทาง ITV ตอน17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาทุกวันอาทิตย์เดี๋ยวนี้ผู้ชมรายการโทรทัศน์จำได้ครับว่าพ่อลูกนี้มีรายการกันคนละรายการพ่อลูกร่วมกัน1รายการพ่อคนเดียว1รายการคือครอบจักรวาลทุกวันอาทิตย์ทางช่อง5สนามเป้าหลังเคารพธงชาติซึ่งเสนอเรื่องเขื่อนเขาแหลมไปหยกๆนะครับเขื่อนเขาแหลมไปหยกๆแล้ววันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เป็นเขาแหลมตอนที่2ครับสำหรับพ่อลูกเข้าครัวนั้นในปีใหม่นี่หมึกแดงเขาเรียกชื่อรายการเขาว่าหมึกแดงเวิลด์เก๋ไก๋จับใจวัยรุ่นแล้วก็ยังคงเนื้อหาของรายการในช่วงพ่อลูกเข้าครัวก็สองคนพ่อลูกไปทำอาหารรับประทานให้คนได้จดจำแล้วก็ลองรับประทานกันดูลองทำรับประทานในเดือนมกราคมผมได้ทำสุกี้ไหหลำแบบโบราณซึ่งมีเนื้อวัวแล้วก็มีปลาหมึกแช่ดังมีหม้อไฟที่ใส่ผักหญ้าอะไรต่างลงไปเยอะแยะอันที่จริงญี่ปุ่นเรียกลักษณะการบริโภคแบบนี้ว่าชาบุชาบุแต่คนไทยเรารู้จักแต่สุกี้ยากิก็เลยเรียกว่าสุกี้สั้นๆ2คำบางคนล่ำเรียนประวัติศาสตร์มากเอ๊ะสุกี้นี่เป็นพม่าสุกี้พนายกองที่มายึดกรุงศรีอยุธยาตอนกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งหลังใช่หรือไม่ขอเรียนว่าคนละอันครับสุกี้พระนายกองนั้นเป็นพม่าที่มายึดครองอยุธยาแล้วก็โดนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านตีแตกสุกี้ตายไปนมนานแล้ว200กว่าปีแล้วแต่ไอ้เจ้าชาบุชาบุที่คนไหหลำทำขึ้นนั้นเรียกสั้นๆว่าสุกี้เพื่อจะให้แตกต่างกับสุกี้ยากิของญี่ปุ่นก็เลยเติมคำว่าไหหลำไปไม่เหมือนกับสุกี้ของอย่างที่เราไปรับประทานที่ MK นะครับเพราะว่าสุกี้ในสมัยใหม่ที่ MK นั้นโอ้โหมีของที่จะจุ่มจิ้มมากมายเหลือเกินแต่ของดั้งเดิมที่ขายกันอยู่ที่ร้านไทยเฮงเยาวราชตรอกเตาเมื่อ50กว่าปีก่อนที่ผ่านฟ้าร้านข้าวมันไก่ปูทะเลนึ่งสุกี้ไหหลำเดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่ร้านผ่านฟ้าก็ยังมีสุกี้ไหหลำแบบเดิมแต่ถ้าจะให้ได้บรรยากาศก็ขอเชิญที่ไทยเฮงที่ตรอกเตาเยาวราชตามปกติคนไม่ค่อยรู้จัก
ว่าตรงนั้นตรงนี้แถวเยาวราชจะเรียกว่าอะไรก็ขอเรียนว่าถ้าท่านจะไปให้จับเอาตรอกมังกรหรือตรอกเก้าชั้นไว้ถ้ามีรถยนต์ก็ขับขึ้นไปจอดบนอาคารจอดรถไพบูลย์สมบัติซึ่งอยู่ในซอยมังกรหรือซอยเก้าชั้นที่มีตึกเก้าชั้นตึกสูงที่สุดในสมัยรัชกาลที่7ตั้งอยู่เดี๋ยวนี้กลายเป็นตึกเตี้ยๆไปแล้วครับจากนั้นท่านก็เดินออกมาทางด้านถนนเยาวราชมุ่งหน้าไปทางสี่แยกราชวงศ์ซึ่งมีโรงแรมแกรนด์ไชน่าตั้งอยู่ตรงหัวมุมเดินไปตรอกแรกเท่านั้นนะครับขวามือเลี้ยวเข้าไปก็จะพบกับร้านไทยเห็งซึ่งมีข้าวมันที่อร่อยมีจับฉ่ายไหหลำแล้วก็มีปูปูทะเลนึ่งตามตำรับเลยแล้วก็มีสุกี้ไหหลำที่อร่อยมากผมก็เห็นว่าในตอนนี้ถ้าจะทำเลี้ยงดูกันตอนหลังปีใหม่เนี่ยนะครับก็จะทำสุกี้ไหหลำทำรับประทานกันเองได้โดยใช้เนื้อวัวลูกมะพร้าวที่เขาเรียกว่าเนื้อลูกมะพร้าวนี่นะครับเป็นเนื้อซึ่งไม่มีมันติดเอามาหั่นบางๆหมักกับเต้าอี้วหรือน้ำมันถั่วน้ำมันถั่วลิสงถ้าหาไม่ได้เอาโอลีนใส่ลงไปก็ยังได้นะแล้วก็เราก็เอาหมักมีซีอิ๊วมีผงพะโล้มีพริกไทยตรามืองวนศูนย์หมักเอาไว้สักครู่หนึ่งจากนั้นก็เอาปลาหมึกแช่ด่างที่หั่นเป็นชิ้นๆกรอบๆต่อยไข่ใส่ลงไปเคล้าให้เข้ากันตั้งหม้อบนเตาใส่น้ำซุปปล่อยผักหญ้าลงไปหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็เอาเนื้อนี่แหละครับจุ่มลงไปจิ้มน้ำจิ้มซึ่งประกอบด้วยเต้าหู้ยี้นะเต้าหู้ยี้มีน้ำตาลเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำส้มนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำมันงาใส่งาป่นลงไปเป็นน้ำจิ้มที่อร่อยนี่นะครับทางง้วนศูนย์นั้นเขาได้ทำน้ำมันงาแล้วก็ตรา number one choice คือเป็น number one ที่เลือกได้เรียกว่าเป็นตราของผลิตภัณฑ์ของง้วนศูนย์นะครับเป็นตราใหม่ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ซอสปรุงต่างๆจากโรงงานที่ได้มาตรฐานใช้วัตถุที่ดีมาบรรจุใส่ตรา number one choice ในขนาดขวดแก้วเพื่อให้หมดเร็วเพื่อจะได้มีสดใหม่อยู่เสมอสินค้าซอสเหล่านี้มีน้ำมันงาน้ำมันน้ำพริกเผาซอสเปรี้ยวชิกโชซอสบวยหรือบวยกอแล้วก็น้ำจิ้มไก่ย่างบรรจุขวดเท่าๆกันครับอยู่เป็นแผงเลยทีเดียวห่อหุ้มไว้ด้วยพลาสติกเรียงกันเป็นตับของที่ว่านี้ส่งออกจากต่างประเทศเป็นหลักจะมีขายบ้างทั้งชุดเนี่ยที่ Tesco Lotus แหมขึ้นชื่อว่า Tesco Lotus นี่ดังระเบิดเลยนะครับก็ถ้าไป Tesco Lotus ยังไม่เจอก็เข้าไปที่ร้านง้วนศูนย์ตรอกเล่งบวยเอียเยาวราชเล่งบวยเอียเยาวราชครับนี่ก็พอราวๆปลายเดือนมกราคมก็จะถึงตรุษจีนแล้วนะครับที่เล่งบวยเอียนี่เป็นแหล่งของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอาหารที่จะเอาเป็นทั้งอาหารแห้งเป็นของแห้งของสดอุ้ยอึดตะปือนังเลยทีเดียวครับที่เล่งบวยเอียแล้วก็ร้านง้วนศูนย์นี้ก็เป็นร้านที่ขายพวกเครื่องเทศต่างๆนานา
พวกน้ำพวกผงพะโลอะไรที่เขาทำมามากมายต้องเข้าไปดูครับสำหรับพริกไทยของอ้วนศูนย์นั้นเรารู้จักกันดีเพราะว่าเป็นพริกไทยแท้ไม่มีอะไรปนเป็นพริกไทยตรา number one หัวแม่มือ number one ครับที่ผมใช้มาโดยตลอดนี่ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางง่วนศูนย์เอามาหมักเนื้อแล้วก็ทำน้ำจิ้มก็อร่อยดีครับก็ได้ทำรายการจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งเป็นปิดท้ายรายการในวันพฤหัสที่20ธันวาคมนี้เวลา 11 นาฬิกาท่านเอกพิเศษชวลิตปาละกวงณ์อยุธยาขอเชิญนักเรียนในร้อยสำรองรุ่น4ที่สำเร็จการศึกษาในปี2494พร้อมคู่สมรสพบปะสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ราชตรีนามัยสมาคมคือสนามม้าหนังเลิ้งในวันพฤหัสที่20ธันวาคมเวลา 11 นาฬิกาขอให้เพื่อนๆและครอบครัวมาโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนี่เป็นปิดท้ายของครอบจักรวาลในวันนี้ครับสวัสดีครับ